ดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพกับครูอตี้กันนะครับวันนี้ครูอัตี้เอารูปภาพอ,าอะไรมาให้ดูกันมาดูครับภาพนี้ภาพหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขเท่าไหรครับหมายเลข5 4า่นะหมายเลข54มีเลข5แล้วก็เลข4อยู่ด้วยนะครับโอเคหมายเลข54ภาพนี้นะครับนะักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้ครับนะมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้าง โอเคถูกต้องครับมีผู้ชายอยู่กี่คนครับ2คนน่านี่มีผู้ชายอยู่2คนนะครับอ่ผู้ชายคนนี้คนที่ใส่เสื้อเหลืองคนนี้คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้ถามผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ครับที่ที่ผู้ชายคนที่เสื้อสีชมพูนี้อยู่เป็นเป็นที่อะไรครับนี่มีรูปตัวไออยู่ตรงนี้เป็นประชาสัมพันธ์ที่ตอบคําถามที่ที่เราสามารถ ถามคําถามได้นะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์คอยตอบคําถามคนที่เดินเข้ามาถามนะกะ็คนเสื้อเหลืองคนนี้ก็เดินเข้าไปถามคนนี้นะเดินเข้าไปถามคนที่ใส่เสื้อสีมูคนนี้ถามว่าอะไรครับถามว่าอะไรอ่าดูสิเขาถามว่าอะไรครับโอเคครัวตี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถามว่าอะไรแต่ว่าถ้าดูจากดูจากภาพต่อมานี่ครับ สิ่งที่ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนี้เขาตอบเขาตอบเกี่ยวกับอะไรครับนี่ครับบนโต๊ะนี้เขาคุยอะไรกันอ่คุยเรื่องแผนที่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ถามถามว่าจะไปจะไปอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ถามว่าจะไปที่ไหนอ่าจะไปไหน อาจจะเป็นไปเชียงใหม่ไปยังไงครับนะเชียงใหม่อยู่ที่ไหนครับนะผู้ชายคนนีนะ้ที่อยู่ที่ประชาสัมพันธ์นี้ก็เลยตอบตอบว่าไปทางนี้ครับนี่เอานิ้วชี้ไปนิ้วชี้ไปชี้ไปที่ไหนครับชี้ไปที่แผนที่ในแผนที่นี่ในแผนที่นี้ครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเชียงใหม่ไปทางนี้ครับ หรือสถานที่อื่นก็ได้นะครับเป็นสถานที่ต่างๆธนาคารไปทางนี้ครับเชียงใหม่ไปทางนี้ครับกรุงเทพไปทางนี้ครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ตอบคําถามนะครับส่วนคนนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ถามคําถามถามคําถามว่าจะไปที่ไหน่ไปยังไงไปทางไหนครับ อ่าโอเคอ่าและนี่ก็คือการถามคำถามและการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นี่คนนี้ครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับส่วนคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่รู้จักทางไม่รู้จักทางก็เลยถามนะก็เลยมาถามเจ้าหน้าที่นะครับโอเคครับนะวันนี้ ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย